ตรงการบินไทยเนี่ยโพซิชันสำคัญของการบินไทยคืออะไรเราไม่ได้ตั้งคือพูดตรงสำหรับผมเนี่ยเรื่องการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องรองนะของการบินไทยอ่ะสำหรับผมเรื่องหลักคือโพซิชันว่าสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรมันให้ความสำคัญอะไรเป็นอันดับหนึ่งเช่นความมั่นคงทางการบินก็คือประเทศจำเป็นจะต้องมีสายการบินเพื่อความมั่นคงทางการบินว่าถึงเวลาจะต้องมีเพื่อจะบินไปนู่นไปนี่หรือต้องการทำเป็นเพียงแค่ปีกหนึ่งของการแสวงหารายได้เข้าประเทศเพราะว่าถ้าเป็นอันหลังเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณก็จะไปสู้แต่ในสายที่จะได้กำไรแล้วก็คิดที่แพงจนกระทั่งคนในประเทศเขาไม่ได้มีโอกาสได้บินเขาก็จะไม่หวงแหนถูกไหมว่าเอ้าเฮียกูต้องมีสายการบินเพราะกูก็ไม่เคยบินอยู่แล้วคุณจะเอางบประมาณหรือต่อให้ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเวลาเป็นหนี้มันก็ไปผูกพันทั้งหมดเนี่ยทำไมกูต้องสนับสนุนการมีอยู่ของสายการบินนี้ใช่ไหมครับทั้งที่ชีวิตนี้กูก็ได้แต่บินโลคอสกับบินสายการบินอื่นที่ถูกใช่ไหมมันก็เลยสำหรับผมนี่ตรงนี้เรื่องใหญ่ของการบินไทยซึ่งคนบางครั้งไปมองแต่ว่าเอ้ยการบินไทยแม่งเป็นสลิ่มบ้างล่ะหรือว่าเอ้ยการบินไทยแม่งโกงแน่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วผมมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นและไอ้การที่จะมีไอ้ดีๆหรือมีอะไรมันต้องเป็นคนที่สามารถพูดตรงนี้ชัดอะเหมือนอย่างยุคทักษิณอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ชัดว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีสายการบินที่ไปรับคนกลับมาจากกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหรือว่าบางประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีสายการบินที่ไปรับคนในประเทศตัวเองเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยกลับหรือตอนอิสราเอลอย่างเงี้ยถึงเวลาเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าคุณไม่มีสายการบินของประเทศโอกาสและถึงเวลาเครื่องแรกที่บินก็ไม่ใช่จริงๆมันคือมันสายการบินมันทำหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าคุณเป็นสายการบินแห่งชาติอ่ะ